่อไปค้นหาผู้ที่สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบร่างของผู้ที่สูญหายไปโดยจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยกันค้นหาเนี่ยนะคะก็เป็นที่สะพานน้ำอ้าวอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านซึ่งเป็นจุดที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อวางแผนการค้นหาร่างผู้สูญหายของนางพจมานอุดอ้ายอายุ39ปีชาวบ้านที่ถูกน้ำป่าซัดหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้มีหน่วยทหารฝ่ายปกครองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบ130นายบูรณาการการค้นหาใช้วิธีการเดินเท้าแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเดินไปตามจุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณจุดเกิดเหตุที่สะพานน้ำอ้าวแล้วก็ค้นหาโดยรอบรัศมี3กิโลเมตรนอกจากนี้ก็ยังใช้เรือกู้ชีพของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากจังหวัดน่านอีก1ลำและเรือกู้ชีพของเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคานอีก1ลำช่วยการตระเวนตามท้องน้ำในแม่น้ำน่านซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบ